สวัสดีกบเพื่อนผมเนกิคริปโตลิซิอ้าา วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเกมเกมใหม่นะฮะที่จะเปิดขายเหรียญกันในวันนี้นะครับตอนเวลา2องทุ่มแล้วก็จะมีการเปิดกล่องสุ่มนะครับเบ็ดนั่นคือตอนเวลา3ามทุ่มของวันนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีการไลฟ์สตรีมการสุ่มกล่องนะครับโดยทุนในวันนี้ผมจะลงไปประมาณน่าจะประมาณ20 0 0 0บาทนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ไปรอลุ้นกันในไลฟ์สตรีมนะครับผมแต่ว่าวันนี้ฮะผมจะมาพูดถึงเกมนี้คร่าวๆกันก่อนว่าเกมนี้นะครับเป็นยังไงเล่นลงทุนแล้วเราจะได้เงินจากอะไรนะครับแล้วก็เกมนี้มันน่าเล่น ขนาดไหนครับกับเกมที่มีชื่อว่า i t s h i n g Town ครับ รูปแบบเกมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นภาพสไตล์8บิตนะทุกคนนะครับใครที่เล่นเกมในยุคสมัยก่อนเนี่ยก็โหก็จะแบบชื่นชอบมากแล้วก็เกมที่เป็นแบบนี้ครับมันจะให้กลิ่นอายของเกมปัจจุบันก็คือ Star River นั่นเองที่เป็นเกมแบบปลูกผักเลี้ยงสา์ตกปลาอะไรอย่างนี้นะครับแต่เกมนี้ก็อย่างที่ชื่อเกมบอกเลยครับ Fishing h o u s คือเกมนี้เป็นเกมตกปลานั่นเองแล้วเป็นเกม NFT ครับนี่ก็คือตกปลาหาเงินนั่นเองครับอ่ะนะฮะเราอันนี้ก็คือหน้าเว็บของเขานะ แล้วก็ตอนนี้ได้มีการเปิดเผยเกมเพย์ที่เป็นตัวเบต้าในกลุ่มกันแล้วลูกูต้องบอกว่าน่าเล่นมากครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเกมนี้นะครับนี่เขาบอกว่า How to Fun ก็คือเราจะสนุกยังไงครับ ก็คือมีการตกปลานะครับเพื่อหาเงินนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูครับ how to earn how to play นะครับเกมนี้มันจะเป็นแบบแนว play to earn นะครับจะไม่ใช่คลิก to earn ที่เหมือนเกมอ,อื่นๆอย่างเช่นเกมคาหรือว่าเกมซี c p l a n อะไรอย่างนี้หรือว่า c ีไม้ที่ผ่านมานั้นคือเขาเรียก l ลิก to Earn นะก็คือว่ากดคลิกแล้วก็รอได้เงินนั่นเองนะครับแต่เกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะต้องเล่นครับเหมือนเกม C b บอมนะครับที่จะต้องเล่นอยู่หน้าจอคือง่ายๆว่าเกมที่เราใช้สกิลของเราแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นนะครับแต่ว่าเล่นแล้วได้ตังค์นั่นเองวิธี การหาเงินของเกมนี้ฮะจากที่กลุ่ม Fishing Town Thailand Community เขาได้สรุปไว้นะครับก็คือการที่เราจะได้เบ็ดตกปลามาเอาเบ็ดตกปลาไปขายก็ได้นะครับเอาเบ็ดตกปลาไปตกปลาก็ได้นะครับแล้วปลาที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะเอาไปขายได้อีกนะครับหรือเราจะเอาปลาหรือวัสดุต่างๆเนี่ยเอามาค็าขายได้อีกทีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหอีโคโซิเ็มต่างๆในการค้าขายเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับในการที่เราจะสามารถสร้างไรายได้กับเกมได้นะครับไม่ว่า จะเป็นการที่เราอาจจะไม่ใช่สายตกปลาหาเงินก็ได้เราอาจจะเป็นสายตกปลาแล้วเอาปลามาค้าเป็นเบ็ดเราอาจจะเป็นสายเป็นพ่อค้าขายเบ็ดก็ได้เอาเป็นพ่อค้าปลาก็ได้เอาปลาหายากเนี่ยไปขายก็ได้เพราะว่าปลาต่างๆหรืออย่างเงี้ยมันเป็น NFT ทั้งหมดนะครับที่เราตกขึ้นมาได้นะการตกปลาก็คือการ m i n NFT ขึ้นมานั่นแหละ แล้วก็จะมีการชนะมินิเกมนะครับ PBE มีการทำเควสการเข้าร่วมการแข่งขันในเกมการสแต็กเหรียญนะครับแล้วก็การที่เราไปเล่นลอตเตอรี่นั่นเองนะครับเหรียญของเกมนี้ครับจะมี2เหรียญนั่นคือ FHTN นะครับตามเป็นชื่อย่อของเกมเลย Fishing Town นะฮะแล้วก็เหรียญกิวนะครับเหรียญกิวก็จะได้มาจากการที่เราขายของต่างๆในเกมนะครับแล้วก็จะมาะในส่วนของการที่เราจะใช้เหรียญกิวเนี่ยในการ ซื้อของกินนะครับเพราะว่าตัวเกมต้องบอกว่ามันจะมีสตมินาใช่ไหมทุกคนเวลาเราเปลี่ยนแมปมันก็จะเสียสตมินาการที่เราตกปลาเราก็จะเสียสตมินาในแต่ละครั้งนะครับก็จะมีการซื้อของกินเพื่อเพิ่มสตมินา นะครับการเอาเบ็ดมาตกปลาหรือว่าการเอาเงินเหรียญกิ้วเนี่ยไปใช้ในการอัปเกรดเบ็ดหรืออัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับก็จะมีตัวละครจะมีเลเวลด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของเบ็ดเนี่ยสามารถตีบวกได้นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเบ็ดต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ครับเบ็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทครับทุกคนมันจะมีเบ็ดที่ตกปลาในทะเลได้ เบ็ดที่ตกปลาในแม่น้ําได้แล้วก็เบ็ดที่ตกปลาทะเลสาบนะครับเพราะฉะนั้นแมพมันจะไม่ได้มีแมพเดียวนะครับเราก็จะสามารถเดินทางไปแมพต่างๆได้นะครับโดยที่เบ็ดเราก็จะต้องเอาไปตกให้ถูกประเภทด้วยนะครับซึ่งเบ็ดในแต่ละประเภทก็จะมีระดับความเรลิตี้ที่แตกต่างกันออกไปครับรถแมพของเกมนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น5เฟสนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เฟสสองแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าการมิ้นท์และการเบิร์นของเกมนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างครับ ในส่วนของการมิ้นครับการมิ้นเฟส2นะครับก็จะเป็นการมิ้นเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยทุกคนกล่องที่เขาเปิดขายมาอา ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ากี่กล่องนะครับแต่วันนี้จะเปิด 1, 1500กล่องนะครับก็จะมีเบ็ดตกปลาเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับการเปิดกล่องจะไม่มีการเปิดกล่องอีกแล้วในอนาคตอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าในปัจจุบันนี้จะไม่มีการได้เบ็ดมาจากการเปิดกล่องอีกแล้วนะครับใครที่อยากได้เบ็ดก็ต้องซื้อเอานะครับในตอนนี้หรือรอเกมเปิดนะครับแล้วก็ต้องรอพ่อค้าในที่เขาไปาทําทการคราบเบ็ดออกมาขายนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการมิ้นปลาออกมามิ้นปลาออกมาก็คือ การที่เราไปตกปลานั่นเองนะครับมันก็จะสุ่มมิน้นปลาออกมาถ้ายิ่งเบ็ดเรามีในระดับเรลิตี้สูงเราก็มีโอกาสที่จะได้ปลาหายากสูงนั่นเองนะครับในเฟสสามนะครับยังไม่ถึงนะฮะก็จะมีในส่วนของการมิน้นอุปกรณ์สวมใส่นะครับหรืออีควิปเมนต์นั่นเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการตกปลาของเราแล้วก็จะมีการนี่มิน้มน Mining งครับอนอกจากเกมนี้จะมีระบบตกปลาแล้วก็ยังมีไม n น็งมีขุดเหมืองมีอะไรอย่างนี้นะซึ่งเป็นในเฟสสามนะครับในอนาคตแล้วก็จะมีการมิ้น w o วูดวูดคัตติ้งนะครับ นี่เป็น u q u m p n t อ่ะก็ก็น่าจะเป็นการในส่วนของการหาวัตถุดิบต่างๆในการเอามาคราฟเบ็ดนั่นเองในเฟสที่5ครับมินอคว a r i มนั่นเองครับอ่ะก็ผมอันนี้ผมมองมองไว้นะอควเรี i มนี้ก็คงเอาไว้แบบสําหรับแบบเวลาเราตกปลาที่มันได้ปลาหาย,ยากมาแล้วก็มาสร้างอครวรี i มของเราแล้วก็เอาปลาไปปล่อยไปเลี้ยงไว้ในนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าการเบิรนต้องบอกว่า เกมนี้เขาจะใช้เหรียญกิวในการเบิร์นเยอะมากนะครับในเฟสสองครับทุกคนการเบิร์นก็คือการที่เราจะต้อง ือต้องบอกว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยมันเวลาเราใช้ตกปลาจากที่อ่านในกลุ่มมานะครับเวลาตกปลาเนี่ยเบ็ดมันจะไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะทุกคนมันจะจํากัดการใช้ในแต่ละครั้งนะครับก็คือง่ายว่าเบ็ดมันก็จะมีสแตนมินาของมันนั่นเองพอหมดแล้วเบ็ดเราจะพังครับเราก็เอาเบ็ดไปซ่อมนั่นเองนะครับหรือการอ่ารี p พ i r i ริงเราก็จะใช้เหรียญกิ้ต่างๆเนี่ยเอามาซ่อมนะครับแล้วก็การซ่อมต่อเบ็ด1อันเนี่ยก็คือง่ายว่าคูดาวของมันต่อเบ็ดันเนีอันก็จะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็จะมีในส่วนของการเบินด้วยการ ครับเบ็ดขึ้นมานะครับนี่อาการรีไฟนิงนะครับก็คือการเนี่ยเลเวลอัพของของเบ็ดน,นั่นเองครับแต่การตีบวกอันนี้ก็จะมีโอกาสแตกด้วยเหมือนกันนะทุกคนโหเหมือนแบบเหมือนแลกเลยนะครับก็จะมีการซื้ออาหารนะฮะในการเพิ่มสเตมิน่าเพราะว่าสเตมิน่าเนี่ยนอกจากการตกปลาแล้วนะทุกคน การเสียสเตมิน่าอย่างหนึ่งก็คือการที่เราย้ายแมปนั่นเองนี่แล้วก็เฟสสามนะครับจะมีเกมเซนเตอร์เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นโรตรี่นะครับการแข่งการตกปลานะครับแล้วก็การมาหมุนโเรเลสนั่นเองต่อมาครับเฟสสี่ครับจะเป็นในส่วนของการ ตกแต่งนั่นเองครับเพราะว่าอาจน่าจะมีในส่วนของบ้านต่างๆด้วยที่เราจะสามารถตกแต่งได้ครับความสัมพันธ์ของเรากับ NPC ด้วยนะนี่เราอ่าเขาบอกมีปลาด้วยนะระหว่างปลาแล้วก็ NPC ก็แสดงว่าเราสามารถเลี้ยงปลาได้นั่นเองนะครับแล้วก็พอในเฟส5ก็จะมีอควเรียมใช่ไหมมันก็จะมีการตกแต่งอคว a รียมต่างๆนะครับนี่มีฟิตฟีดดิ้งซิสเต็มนะครับนี่เลี้ยงปลาจริงๆด้วยนี่จริงครับแล้วก็มีฟิตบีดดิ้งซิสเต็มครับก็คือการที่เราเอาปลามาผสมพันธุ์นั่นเองนะครับ าก็มีหูก็จะมีอาชีพเราสามารถทําฟาร์มปลาได้อีกนะทุกคนก็ต้องบอกว่าเกมนี้ครับเดฟยังไม่เปิดหน้านะครับก็ dyOR กันให้ดีนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าการศึกษาก่อนการลงทุนมันก็มีหลายภาคส่วนนะครับว่าเราจะดูในส่วนของเดบเปิดหน้าหรือเปล่านะครับหรือว่าดูในส่วนของพาร์ทเนอร์หรือว่าออร์ดิตต่างๆนะครับแล้วก็เราต้องเข้าไปดูหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับควรศึกษาข้อมูลได้ดีก่อนการลงทุนนะฮะก่อนที่เราจะเอาเงินของเราไปเสี่ยวนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันครับเกมเพลย์ที่มีการเทสเบต้ากันไปแล้วแล้วก็มีการเอามาเปิดเผยกันในกลุ่มแล้วนะครัับบนี่คร นี่ชื่อตัวเขาชื่อเทสนะจ๊ะลรนะนี่ครับเลเวล2นะทุกคนจะเห็นว่ามี XP เห็นป่ะ20บทั้อนะครับอ่านี่เขาเปิดเปิดกระเป๋าให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพอดไปด้วยนะแล้วก็ดูไปด้วยนะครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าเบ็ดมันก็จะมีสีต่างๆนะสีสีเทานี่น่าจะคอมมอนแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของสีทองนี่คือน่าจะเป็นหายากสุดนะครับน่าจะไล่ระดับไปนี่นะครับเขาอ่าเอาเบ็ดที่เป็น เป็นมาก่ออันนี้น่าจะไปเอาไว้ตกแม่น้านะครับทุกคนสังเกตน,นะมุมขวาเห็นปะ่ะมุมขวาล่างมันจะมีที่เป็นรูปเบ็ดนะครับกับเป็นรูปสายฟ้าสายฟ้าเนี่ยตอนแรกผมมองไม่ใช่สายฟ้าเพราะว่าเออแต่แต่พอเห็นมันลดแล้วโอเคมันคือ Energy นั่นเองหรือ s t a m i n a ของเรานั่นเองสายมือนะครับก็คือเป็น Stamina เป็นหลอด HP ของเบ็ดเรานั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนสังเกตน,นะว่ามันจะลดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ energy จของเรา67อันนี้เพื่อพอตกปลาเสร็จครับ จะมีการเยื่อปลาด้วยนะทุกคนให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าบริเวณทางฝั่งซ้ายที่มันเป็นรูปปลานะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สีเขียวก็วคือว่าให้เราน่าจะเป็นการคลิกเบ็ดนะครับทําพื้นที่สีเขียวนะครับให้ปลามันอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเพื่อที่ว่าเกตทางด้านขวานะครับก็จะเป็นเกตแบบของคือแง่ว่าเราลากปลาขึ้นมาสําเร็จหรือ,อยังถ้าหลอดเต็มก็คือเราจะได้ปลานะ,ะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะนี่ครับพอปลาฮิตปุ๊บเราคลิกนะครับนี่แล้วเราก็พยายาม น่าจะเป็นการคลิกแล้วก็ปล่อยคลิกแล้วก็ปล่อยครับเพื่อให้เกจเนี่ยมันขึ้นหรือลงตามตัวปลาที่มันอยู่ในเกจนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็จะได้โอ้โหอันนี้เขาได้ปลาได้ปลาสเตอร์เจียนนะครับปลาสเตอร์เจียนที่ อ่ะใครหล,หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักปลาสตเตอร์เจียนคือปลาที่ให้ไข่ปลาคาเวียนั่นเองรูปร่างหน้าตาของปลาที่ให้ไข่ปลาคาเวียที่ไข่ปลาที่โคตรแพงนั่นเองนี่เขาก็จะมีไซส์บอกนะครับมีชื่อบอกอ่ะนี่เป็นปลาระดับมิสติเคิลนะครับขนาดเท่าไหร่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเลสคริปชั่นนะครับเป็นซูเปอร์แร่แอนเวลี่ดิฟิคอลฟิตหูเป็นปลาหายากอ่านี่เห็นไหมครับว่ามุมขวาล่างเป็ด เ p ชพก็จะลดแล้วก็ Energy ของเรามันลดไปเห็นปะตอนแรก67ตกปลา1ครั้ง Energy จะหายไป8นะครับนี่ <N> ครับอันนี้ก็จะเป็นมินิแมป ก็จะมีมาร์เก็ตมีริเวอร์มีเลคมีซีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยได้เบ็ดประเภทไหนนะครับถ้าใครที่ไม่ได้เปิดกล่องสุ่มถ้าจะเอาให้คุ้มจริงๆนะซื้อเบ็ดให้เป็นประเภทเดียวกันให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องย้ายแมพครับคืออย่างน้อยย้ายแมพไปมาร์เก็ตเพื่อขายอย่างเดียวก็พอครับเพราะการย้ายแมพจะเสียแต่มมหน่า2นะครับแต่ก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเดินเล่นชอบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยครับนี่ครับวันนี้เป็นเป็นเลคนะครับก็คือเป็นแม่น้ำนั่นเองเราก็ต้องใช้เบ็ดตกปลาที่เป็นแม่น้ํานะครับอ่ะ ฟล g อกนอสลอสนะครับความทนทานของมันเนี่ยดูดูลาเบลิตี้เนี่ยเห็นมัน4หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบ็ดคอมมอนหรือว่าจะเป็นเบ็ดในระดับสูงก็ตามก็คือง่ายๆว่า1เบ็ดจะตกได้4ครั้งนั่นเองนะครับ4ครั้งก็คูณ8ไปนี่ครับอ่านี่แล้วก็นอกจากจะได้ปลาอย่างเดียว มันก็ยังมีได้ขยะอันนี้ก็จะเป็นขยะนะครับเป็นจังเป็นบูปินด้วยความที่ว่าดีความว่ามันเป็นบูปินนะบูปินก็คือไง่ายๆว่ามันเป็นเราต้องเอาบูปินเนี่ยเอาไปคับของได้เออนี่ทุกคนจะสังเกตว่าเนี่ยมันจะมีตู้แมชชีนขายของด้วยนะก็คือไง,ไง่ายๆไว้ขายของที่เราจะเอามาเติมสตมินาเรานั่นเอง นี่ครับนอกจากสันทรายเมื่อกี้แล้วก็ยังมีในส่วนของสะพานปลาด้วยนะครับเราก็มาตกเราตกตรงไหนก็ได้อะนี่นะครับนี่เยอะปลาครับหูยอันนี้รีเจนเดอรี่เลยเหรอะระดับรีเจนเดอรี่เลยนะครับอังโกฟิตนะฮะอ่านี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูมาเก็ตกันบ้างครับนี่นะครับเขาก็จะเดินดูให้เราดูว่ามาเก็ตเนี่ยมันจะมี NPC หลายตัวนะครับ นี่จะมีแบบปลาที่เราตกมาได้นะครับเป็นของอเป็นของกินเป็นอะไรอย่างนี้นี่อุปกรณ์เบ็ดก็จะมีหลายแบบนะทุกคนน่าจะเป็นอุปกรณ์ทีม่มาในเฟสสามนั่นเองอ่าเฟสนี้น่าจะเป็นแค่เบ็ดอย่างเดียวก่อนนะครับเพราะมันยังมีลอกมีในส่วนของเอ็นในส่วนของทุนน่นอีกโอ้โหต้องบอกว่าในเฟสต่อไปนี่มันแน่นอนอ่านี่นะครับสามารถขายปลาได้นะทุกคนเห็นไหมว่าปลาเราเอามาขายได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะได้กี่เหรียญน,นะครับเพราะว่า มันยังในส่วนของเลดการขายปลาเนี่ยมันยังไม่มีบอกนะตรงนั้นน่า,นาจะเป็นน่าจะเป็นกระดานเควสนะครับตามเมคเซนส์ของของคนเล่นเกมเลยนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบ็กสมิธแหละนี่ทุกคนจะเห็นว่ามันมีชอ็อปมีเอนชานมีคราฟแล้วก็มีรีแพ์นะครับนี่เราเข้าไปซื้อก็จะมีเนี่ยไอ้แบ็กสมิธเบสซิ่งเป็นน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ จากพระเจ้านะครับของแบ็คของแบ็คสมิธนะที่จะปกป้องเบ็ดของเราก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ป้องกันเวลาเราตีบวกนั่นเอง NPC ตัวอื่นตา่ตางๆเราก็สามารถพูดคุยได้นะครับนี่นะครับอ่าซื้ออาหารนะครับร้านนี้เป็นร้านขายอาหารอ่านี่ครับร้านปลาครับร้านปลานี่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นมาร์เก็ตเพลสหรือเปล่าในส่วนของเครื่องขายน้ำอัตโนมัตินะครับนี่ก็จะมีอ e ีดิงมีโค้านะครับ อ่านี่ Energy d r ด n k นะครับมันก็จะเพิ่มสเตมินาของเรา80เลยนะโอ้โหอันนี้ถ้าโคลาก็จะเพิ่มน้อยหน่อยเพิ่ม40นะครับครึ่งหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า Energy เนี่ยมันจะรีทุก24ชั่วโมงหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามการอัปเดตกันให้ดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับเกมเกมมันยังไม่เปิดตัวเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีแต่ดูแล้วโคตรน่านเล่นเลยครับเพื่อนนะฮะก็วันนี้2ทุ่มเลยครับเดี๋ยวมันจะเริ่มทําการเปิดขายเหรียญน,นะคร,ะรเปิด ขายกล่องตอน3ามทุ่มนะครับใครที่อยากจะเข้าเกมนี้นะครับเขาให้ใช้เหรียญ FHTN นะครับในการซื้อเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องส w a b เหรียญในช่วง2องทุ่มถึง3ามทุ่มก่อนแล้วก็3ามทุ่มค่อยมากดแย่งกันซื้อกล่องนะครับหนึ่งกล่องนะครับโดยการาซื้อกล่องจะเป็นระบบ semi oracle นะครับราคากล่องนี้จะอยู่ที่150ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์แล้วแต่แต่ราคาจะไม่เกิน250ดอลลาร์วันนี้ครับผมจะเตรียมมาทั้งหมด20,000บาทแล้วก็มาไลฟ์กันในช่วงทุ่ม ถึง3ทุ่มนะครับก็มาดูกันว่าผมจะได้กล่องอะไรบ้างแลว้วก็ว,วันนี้จะเปิดได้เบ็ดหายากหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมกันได้ดีครับผมอขอบคุณที่ดูกันมาถึงตรงนี้ครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเกม NFT ออกมาด้วยนะครับโหต้องบอกว่าแต่ละเกมแต่ละคลิปที่ทํามาแม่งใช้เงินในการทำคอนเทนต์อย่างเยอะครับผมก็จะพยายามเรียนรู้ ไปกับทุกคนนะครับเราก็จะามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความสนุกของการเล่นเกม n f t ที่มันหาเงินได้แล้วก็มันเป็นอนาคตที่ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าการเล่นเกมแล้วมันหาเงินได้ขนาดนี้มันก็เป็นสิ่งที่ควรจะศึกษานะครับทุกคนก็ศึกษาไปพร้อมกันเรียนรู้ไปพร้อมกันครับและถ้ามีข่าวอัปเดตหรือผมมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็ไว้รอติดตามชมกันในคลิปหน้าละกันนะครับสําหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในไลฟ์ตอน2ทุ่มครับกับผมเนกิคิดอลิซิต